สวัสดีครับสวัสดีนะครับ HSC Time Piece กลับมาแล้วนะครับก็ผมตุ้ยวันนี้คุยอะไรกันดีเบี้ยวตลอดแล้วก็กลับมาวันนี้เราจะคุยถึงแบรนด์อันนึงของ Swatch Group นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีก็คือ Longines จริงๆแล้ว Longines เนี่ยเป็นระดับที่อยู่เหนือกว่า Lado แต่อยู่ต่ำกว่า Omega Longines ถูก position ให้เป็นนาฬิกาที่ทุกคนในโลกซื้อได้เขาพยายามจะพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยด้วยค่าของชีพที่ต่ำเราก็เลยมองว่า Longines ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่แพงอยู่ในระดับนึงเริ่มต้นที่หลักหมื่นจนถึงหลักเดี๋ยวนี้แสนต้นแสนต้นครับครับก็ไม่ได้ถึงขนาด 3-4 แสนแต่จริงๆแล้ว Longines เป็นนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ในอดีตเคยเป็นคู่แข่งกับ Omega ครับก็ Longines เนี่ยเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากในหลายๆรุ่นที่วันนี้มาพูดกันเนี่ยเพราะว่าอย่างรุ่นที่เป็น190ครบรอบ190ปีของ Longines ที่เพิ่งเปิดไปน่าจะปีที่แล้วที่ไอคอนสยามแล้วก็มีการทำหน้าปัดที่มีการแกะเหมือนแกะตัวเลขลงบนพื้นหน้าปัดของสติลแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดก็มีแฟนค่อนข้างเหนียวแน่นก็สามารถขายเหมือนกับสวาลในประเทศไปได้แต่จริงๆแล้วลองยินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่อยู่คู่กับตลาดของเมืองไทยมานานพอสมควรโดยที่เราจะเห็นประจำอย่างเช่นรุ่น Diver Heritage ที่เราเคยเห็นนะที่มันเป็นเคยเห็นครับหมุน2อันแต่ปัจจุบันนี้จริงๆ Diver Heritage เนี่ยเขาออกมาทั้งสีหน้าปัดที่มีทั้งสีดำน้ำเงินเขียวแล้วเปลี่ยนวัสดุเป็นสตีลเป็นบรอนซ์แล้วก็เคยมี PVD ครับ DLC แล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ต้องพูดว่า entry level เล่นขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือถ้าสมมุติวันนี้ลองยินเนี่ยถ้าเราซื้อนาฬิกามือ2หรือนาฬิกามือ1ในบัดเจ็ตที่อยู่ประมาณถ้ามือ2อยู่บัดเจ็ตอยู่ 60,000 ผมคิดว่าลองยินก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีคนพูดถึงครับเพราะว่าด้วยจะเป็นรุ่นที่เป็น Heritage หลังๆมาลองยินเนี่ยมันออก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะออกรุ่นแบบพวกเป็นแนวไฮโดรหรือว่าทำตัวที่แบบดูแล้วดูสปอร์ตดูล้ำนิดนึงแต่พอเขาทำเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย3-4ปีที่แล้วหลังจากก่อนช่วงโควิดนิดนึงเนี่ยทุกอย่างจะออกมา Heritage คือพยายามใช้อดีตที่ Longines เคยเป็นเนี่ยมาทำให้มันดูแบบน่าสวมใส่แล้วทำให้ปรับมุมปรับแต่งขึ้นมาก็จะมีรุ่น Big Eye Chronographซึ่งเคยเป็นเหมือนกับมาพร้อมกับตั้งแต่รุ่น Breguet XX ช่วงนั้นแล้วก็ออกรุ่นแบบแนวที่มันดูกึ่งๆเป็น Master Heritage Master ซึ่งหน้าตามันจะย้อนยุคคนก็ผมว่า Longines ในไซส์ 38.5 มิล 41 มิลก็ถือว่าคนก็ผมว่าคนก็นิยมอยู่ค่อนข้างมากแม้แต่โฮเดงกี้เองหรือแม้แต่คนที่เป็นคนทำคลิป YouTube ดังๆชื่อ Teddy เนี่ยเลือก Longines Sector ก็คือหน้าเป็นเลขแค่369เป็นนาฬิกา of the year ซึ่งเราต้องบอกว่าทำไมเขาถึงเลือกพวกนั้นเป็นนาฬิกา of the year ในราคาของประเทศไทยเนี่ยราคามือ1จะอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาทที่มันเป็น3เข็มธรรมดาแต่พอเป็นมือ2เนี่ยลองยิ่งถูกลดราคาประมาณ 45% 80,000 ก็จะเหลือ 55,000 ประมาณนั้นนะฮะ 50,000 60,000สมมุติถามพี่ละกันถ้า 60,000 น่ะพี่จะซื้ออะไรวันนี้นาฬิกาสวิสอ่ะถ้า 60,000 บาทมือ2อ่ะมันเล่นก็หายากเหมือนกันนะใช่คือมันกลายเป็นอะไรที่มันแบบเฮ้ยอะไรดีล่ะAdox ยังไม่วิ่งเลยในตลาด 60,000 ถ้าสมมุติเหมือนกับคิดถึง 50,000 บาทเดี๋ยวนี้คิดไม่ออกเลยพี่เพราะยูริสนาแดงโตแบบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เหลือ 50,000 แล้วอ่ะมันก็เกินไปกว่านั้นหมดต่อให้มีปริมาณมันก็น้อยซะจนหายากมากจนไม่รู้จะหายังไงในตลาดซึ่งพออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าลองยินเนี่ยจริงๆเหมือนกับแทบจะเทคในการสวิสในเรนจ์ 40,000 ถึง 50,000-60,000 บาทอ่ะแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยมันอาจจะมีตัวสู้อาจจะเป็นนาฬิกาเยอรมันอย่าง Nomos หรืออาจจะเป็นผมคิดไม่ออกจริงๆเพราะแม้แต่ Lado ผมว่าก็สู้ Longines ไม่ได้คือผมว่าเนี่ย Longines เอ่ย Mido เอ่ย Lado เอ่ยซึ่งเป็นของ Swatch Group ทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันทำไมแต่ range เขาถือว่าไม่แข่งขนาดนั้นครับเหมือนกับว่าแต่ละคนเขาก็มีตลาดของเขาเอง Price range มันค่อนข้างต่างจริงๆแล้ว Longines เนี่ยที่เขาวางพี่เล็กน้องเข้าใจว่าเขาวางชนหลักจริงๆอ่ะเขาวางเมื่อก่อนอ่ะชนกับ Tag Heuer ใช่ครับแต่ผมมองว่า Tag Heuer ในยุคปัจจุบันถ้าสมมติแท็กไฮเออร์ใส่ไม่เกิน5ปีแล้วขายมือ2อ่ะผมไม่ค่อยเห็นต่ำกว่า 60,000 แล้วน่าเล่นดีกว่าเ
ราะว่าแท็บพอยเออร์หลังๆมากลายเป็นออกคาลิเบอร์ที่มันเป็นโคโนกราฟแล้วค่อนข้างที่จะราคาสูงแล้วพอราคามือสองออกมาผมไม่เคยเห็นต่ำกว่า 60,000 มันก็จะเป็น 70,000 กว่าบาท 80,000 กว่าบาทก็เหมือนกับหน้าเล่นชนกันได้แบบมีแอร์คอนิกแบบเวเบิร์นรอสก็ไม่ต่ำขนาด 50,000 40,000 บาทซึ่งวันนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ลองยินก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นช้อยสำหรับนักเล่นที่ผมบอก entry level มากๆว่าอยากจะสัมผัสนาฬิกาสวิสครั้งแรกเนี่ยมันไม่เหมือนมันเหมือนยุคเก่าเดี๋ยวนี้รีดิวโอเมก้าเท่าไหร่ต่ำสุด second hand หรอฮะประมาณ 60,000 ครับเน่าไหม second hand รุ่นเก่าเน่าไหมสภาพรุ่นเก่าที่เป็น38มิลรุ่นเก่าๆเลยสภาพเน่าไหมพี่ว่าอย่างนั้นไม่เน่าแต่ไม่มีกล่องใบอ๋อไม่เน่าแต่ไม่มีกล่องใบครับแต่ถ้าเป็นReduce รุ่นใหม่ๆก็จะตกประมาณ 8-9 หมื่นเนี่ยครับที่รุ่นที่โค้ดที่บอกว่าซึ่งลองยินเซกเตอร์เนี่ยมันก็ดูแบบมันเป็นการออกแบบ Heritage ที่โบราณคือวันนี้พูดง่ายลองยินกลับมาด้วยฐานะของการเป็นแบรนด์ที่ใช้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใน Swatch Group จะมีการพูดถึงว่า Lado เนี่ยใช้แบบเซรามิกใช้สีเซรามิกอะไรขึ้นมาวัสดุใช่แต่ลองยินเนี่ยพูดถึงตัวเองว่าตัวเองมี heritage หรือมีอดีตที่น่าฝังซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วลองยินเคยได้เป็นผู้จับโอลิมปิกก่อนโอเมก้าด้วยใช่เพราะจริงๆแล้วลองยินสปอร์ตศาสตร์เขานานๆกว่าโอเมก้าแล้วก็เพื่อนๆอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ลองจินนี่ถ้าเป็นมิดเรนจ์เนี่ยนะฮะราคาระดับมิดเรนจ์เนี่ยถือว่าเป็นท็อป3ของโลกเลยนะฮะขายดีมากโดยเฉพาะที่ประเทศจีนน่าจะเป็นนาฬิกาเดรสวอชของสวิตเซอร์แลนด์ที่ขายดีที่สุดในโลกถ้าอยู่ที่ตลาดจีนนะครับก็ลองจินเห็นเขาบอกตามจำนวนถ้าตามคิดว่าเป็นตามจำนวนชิ้นเนี่ยน่าจะสูงสุดในสวอชกรุ๊ปรู้สึกจะเป็นอันดับที่2รองจากชิโซอ๋อลองจากชิโซถ้าไม่เอาสวอชเข้ามาเกี่ยวไม่เอาสวอชเพราะสวอชนี่เราถือว่าเป็นโลว์เรนจ์ก็ทิโซ่สูงกว่าครับทิโซ่ท่านของสวอตกรุ๊ปนี่ทิโซ่อย่างอันดับหนึ่งแล้วก็ลองลงมาก็คือลองจีนส์ไม่ใช่เทียบแค่ในสวอตกรุ๊ปนะทั้งหมดของโลกของโลกที่เป็นสวิตแบรนด์ก็ถามว่าปัจจุบันลองยินเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเป็นนาฬิกาที่ไปเรื่อยๆครับดูไม่หวือหวาก็จริงแต่ยังไม่ตายมันคล้ายๆกึ่งคำว่าแบบคลาสสิกเนวาดายคือลองยินในตัวที่เวลาเลือกซื้อลองยินหรือว่าอยากจะสวมใส่ลองยินเนี่ยมันก็ยังเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะ reliable มีโครโนมิเตอร์มีอะไรต่างๆรวมถึงเครื่องที่ซ่อมง่ายเพราะอยู่กับ Swatch Group ยังใช้ ETA ธรรมดาไม่มีเครื่อง in-house เลยก็จริงๆถ้าสมมุติว่าเราคุยกันถึงเรื่องลองยินเนี่ยผมก็จะบอกว่าลองยินเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการนาฬิกา Dress Watch เนี่ยนะผมว่ายังไปได้กันไกลเลยนะครับชอบ Dress Watch ในราคาที่ไม่แรงหรือไม่ก็ชอบนาฬิกาที่มันมี Vintage Look อย่างที่คุณตุ้ยบอกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไปได้ไกลครับผมว่าผมแล้วแต่จะบอกว่าลองจินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ในเมืองไทยนะครับในทุกๆแบรนด์ใน Swatch Group เขาพยายามจะสร้างกระแสเวลามี Limited ขึ้นมาแต่ละตัวลองจินเป็นอีกแบรนด์นึงที่ค่อนข้างที่จะสร้างกระแส Limited เนี่ยแล้วเกิดเขาใช้แบรนด์ Ambassador 2คนก็คือ Mario Muller กับ9ซึ่ง2คนนี้ก็สามารถผลักดันลุคความเป็นแบบ Heritage ของลองจินได้ดีในส่วนตัวผมก็ยังมองภาพว่าลองจินยังไปได้เรื่อยๆแต่ปัญหาที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกสัก5ปีก็คือถ้าเกิดสมมุติเกิด Swatch Group เพิ่มราคาลองยินไปเรื่อยๆตามราคาตลาดโลกขึ้นไปอีกลองยินตัวท็อปๆจะขี่ 200,000 กว่าถ้าเมื่อไหร่ถึงวันนั้นแล้วค่าเงินบ้านเรายังไม่ปรับรายรับของคนยังไม่ได้สูงขึ้นตามขนาดนั้นผมว่าในประเทศไทยลองยินอาจจะดูแล้วหนักนะแต่ผมมองตลาดนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนาฬิกาที่มาจากสวิตนะฮะนาฬิกาแทบทุกยี่ห้อเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบเดียวกันหมดเพราะสุดท้ายๆสุดแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าค่าครองชีพของประเทศไทยเราเนี่ยบวกกับไอ้ที่ราคาสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาขึ้นราคานาฬิกามาเรื่อยๆเนี่ยมันตามกันไม่ทันพอมันตามกันไม่ทันเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้เป็นมิดเรนจ์ของนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันก็ยังแพงอยู่ดีในสายตาของคนไทยเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำก็ตามไอ้พวกเงินเดือนอะไรก็ตามเราไม่ได้ขึ้นสูงขนาดเดี๋ยวจะพูดเลยกับอีกยี่ห้อหนึ่งในตอนหน้าว่าแล้วทำไมนาฬิกายี่ห้อนั้นมือสองเลยขายดีโอเคอย่างนั้นสำหรับลองยินวันนี้ก็ครับพอหอมปากหอมคอความรู้เราน้อยแหละจริงๆคือเครื่องยังไม่ติด นะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าเราคุยกันอะไรก็ติดตามต่อนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ